เป็นห้องน้ำเก่าๆแล้วเป็นห้องน้ำที่ไม่สามารถอาบน้ำการรีโนเวทห้องน้ำแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีไซเนอร์สเปคเนี่ยเนี่ยชิ้นเนี่ยหรูมาก 3,000 ผมว่าโอ้โหราคาดีมากก็คืออยากให้มาเดินดูผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่มันไปก่อนจะสามารถสวยทุกมุมเป็นคุณทุกบาร์ไปได้เลยนะเป๊ะเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รูมเมกเกอร์จะพามาตรวจบ้านกันบ้านหลังนี้เป็นการปรับปรุงแต่ว่าด้วยความเป็นหมู่บ้านเราไม่ได้ทำฟาซาดให้มันหน้าตาแบบว่าล้ำเกินเพื่อนแต่ว่าเราเป็นการเพิ่มเติมออกมาให้พื้นที่เนี่ยมันใช้ประโยชน์ใช้สอยได้เต็มที่นี่จะเห็นว่าชานพักบ้านเติมออกมาดาดฟ้าเนี่ยก็เติมออกมาเป็นการใช้พื้นที่ใช้สอยได้อย่างเต็มที่บ้านหลังนี้ก็จะเป็นการที่ว่าพ่อแม่เนี่ยก็ส่งต่อบ้านให้ทางลูกลูกก็อยากจะมาตกแต่งบ้านให้มันเป็นสไตล์ของตัวเองค้นหาตัวตนของตัวเองถูกต้องซึ่งวันนี้เนี่ยแหละเราจะมามอบไอเดียของคุณผู้ชมให้ว่าบ้านจัดสรรสามารถรีโนเวทให้สวยงามสดใสขึ้นฟังก์ชันการใช้งานเดี๋ยวว่ากันข้างในถูกต้องใครที่กำลังมองหาตัวตนของตัวเองอยู่วันนี้ติดตามคลิปนี้ให้ดีๆนะครับเราทำ1คลิปแต่เราให้ไอเดียถึง4สไตล์ในห้องน้ำไปดูกันดีกว่าไปดูกันมาครับพามาดูบ้านกันตอนนี้เราจะเจอกับมุมแรกมุมนี้เลยเข้าประตูบ้านมาจะเจอกับอะไรมุมนี้ทำสำหรับเก็บรองเท้าเลยที่ออกแบบไว้ตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นคอนโซลคอนโซลแบบไว้วางของตกแต่งต่อมาเราเข้าอยู่ในโซนที่เป็นโต๊ะทานโอเพนสเปซดีกว่าเราให้รหัสของบ้านหลังนี้เป็นอะไรดี34023ไม่ใช่ไม่ใช่รหัสแบบนั้นผมก็จะเรียกว่าคาสเซิลเฮาส์คาสเซิลก็คือปราสาทไอเดียมันคือว่าเฮ้ยเราเห็นรูปร่างหน้าตาของไอเดียการตกแต่งของหน้าบ้านของอะไรเนี่ยมันเซิร์ชเผื่อคุณผู้ชมอยากแต่งบ้านสไตล์นี้ลองดู Google ว่าโมเดิร์นคลาสสิกก็ได้ยูโรเปียนคลาสสิกก็ได้ทีนี้เข้ามาปุ๊บโซนเนี่ยที่บอกโอเพ่นแพนเนี่ยไล่จากฝั่งนี้ก่อนเลยไปดูไปดูไปดูห้องนั่งเล่นนี่โซฟาเขาอยู่ตรงนี้เทียบบ้านเมื่อก่อนให้ดูตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนชานพักจะเป็นพื้นที่กึ่งเอาท์ดอร์แล้วเราก็ต่อโครงสร้างจริงๆอ่ะโครงสร้างเดิมมันใช้ได้อยู่แล้ว uh-huh. ก็แค่ต่องานผนังออกไปแล้วก็ไปรับอยู่บนฐานเดิมเลยอันนี้ uh-huh. คือประหยัดค่าใช้จ่ายก็ทำให้ห้องนั่งเล่นตรงนี้มันกว้างออกไปประมาณเนี่ยยาวขึ้นมาเลยประมาณ5ตารางเมตร uh-huh. ได้เยอะ uh-huh. นะครับมันจะมีจุดเด่นของบ้านหลังนี้อยู่อย่างนึงก็คือว่ามันจะเป็นไลฟ์สไตล์ของใครหลายคนในยุคนี้สมัยนี้เจ้าของบ้านเนี่ยเขามีการสะสมเล่นของเล่นเล่นของสะสมที่เป็นผมเห็นอาร์ทอยในเรฟเฟอเรนซ์ที่ริวทำดีไซน์แล้วดีไซน์เขาถามว่าตรงเนี้ยเป็นซุ้มโค้งโค้งเอาไว้เก็บพวกตัวฟิกเกอร์ของเขาฉะนั้นบ้านหลังเนี้ยมันจะมาในโทนขาวนะครับแล้วก็เข้าได้กับคนหลายคนใช่เนาะเรียบเรียบนะครับแต่ซิมพลี่ถูกต้องเข้ามาครับเจอกับอะไรโต๊ะกินข้าวโอเคตรงเนี้ยเป็นโอเพ่นแพนนะครับแล้วก็ถัดจากโต๊ะกินข้าวมาตรงเนี้ยเป็นครัวแต่ต้องบอกว่าตรงเนี้ยมีกระจกกั้นนิดนึงกั้นกลิ่นหน่อยกั้นกลิ่นหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าคะพุ้งไปหมดแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเราไม่ทำครัวเราสามารถเปิดกระจกได้สุดก็ทำให้สเปซตรงเนี้ยมันโฟเชื่อมต่อกันที่สำคัญเลยตรงนี้เราจะเห็นถึงงานระบบไม่สวยงามมีเสียงแล้วก็มองเข้าไปอาจจะเกิดกลิ่นเพราะว่าบางทีเรามองเข้าไปเห็นท่อสุขภัณฑ์ใช่โถส้วมอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบเหม็นทางสายตาครับตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีการปิดนะครับอันนี้ทำไมมันต้องมีติ่งลงมามีติ่งลงมาก็คือเพื่อให้น้ำเวลาไหลมันค้างอยู่เพราะฉะนั้นเวลาน้ำมันค้างอยู่มันจะเป็นตัวกั้นไม่ให้กลิ่นอ่ะกลิ่นไม่ย้อนหลายๆบ้านเวลามีท่อแบบนี้ทั้งในยุคก่อนเขาจะไม่ได้เอาอะไรประคองท่อไว้บางทีอ่ะปั๊มน้ำทำงานมันเกิดการสั่นของท่อแล้วเราไม่ได้มีตัวแคมรัดอย่างเงี้ยมันชอบมีปัญหาพอมันขยับตัวเยอะๆมันก็เลยหลุดแล้วก็เรียกว่าเอ้ยทำไมน้ำซึมน้ำรั่วอะไรเงี้ยเราก็ทำระบบอะไรต่างๆให้ดีเลยแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูห้องน้ำข้อมูลเป็นยังไง okay. ตอนนี้ผมเริ่มอยากเห็นห้องน้ำข้างล่างแล้วพาไปดูกันไปดูกันครับห้องน้ำนี่คือเดิมทีเนี่ยมีห้องน้ำอยู่แล้วนะครับเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำเก่าๆใช่แล้วเป็นห้องน้ำที่ไม่สามารถอาบน้ำได้ไม่มีที่อาบน้ำด้วยแล้วก็เหมือนเดิมเราก็คือจัดเรียงใหม่วางระบบใหม่เลยไหนๆรีโนเวทแล้วอยากไปเชื่อมั่นว่าท่อเดิมจะดีอยู่ครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยมันจำกัดด้วยเนาะถูกต้องอ่างล้างหน้าก็คืออาจจะต้องเลือกสุขภัณฑ์หรือชิ้นอะไรที่มันไม่ได้ใหญ่อ่างล้างหน้าโถส้วมแล้วก็ข้างในก็จะเป็นชาวเวอร์สำหรับอาบน้ำไอเดียในการแต่งเนี่ยจะเป็นยังไงดีอาจจะต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นเหมือนแคสเซอร์เฮาส์ที่บอกคือทั้งที่มันขาวๆคิมๆเรียบๆแล้วด้วยความที่สเปซมันไม่ใหญ่มากสีขาวก็จะทำให้มันรู้สึกไม่อึดอัดแล้วอย่าลืมว่าห้องน้ำนี้ไม่ใช่ใช้กันแค่คนในบ้านนะครับอาจจะต้องเป็นหน้าเป็นตานิดนึงเส้นมาตรฐานของเราคืออยากให้มีความเรียบง่ายด้วยแต่เรียบง่ายยังไงให้หรูหราให้ซิมพี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันในห้องน้ำนี้นะครับว่าจะตกแต่งออกมาเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเราพาไปดูในบริเวณข้างบนกันต่อครับข้างบนกันไปเราขึ้นมาในบริเวณพักผ่อนชั้น2นะครับครับผมพื้นที่ห้องเดิมเนี่ยก็คืออยู่แค่พื้นไม้เห็นไหมโอเคเราเห็นพื้นไม้เดิมนะแต่บ้านหลังนี้จะมีระเบียงอยู่คือส่วนที่มันเป็นฉางๆลงไปที่เป็นปูนนะครับอันนี้ระเบียงต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้งานละถูกต้องครับเราก็เลยมีการเบ่งพื้นที่ที่บอกขยายมาไปจนไปชนตรงนี้ซึ่งทางดีไซเนอร์ก็ดีไซน์ว่าตรงนี้อาจจะเป็นเบย์วินโดว์หรือเป็นที่นั่งชิลนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเตียงเตียงนอนเป็นเตียงอยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะมีตู้วิวอินทีวงทีวีคือตอนนี้หน้างานเนี่ยระบบปลั๊กไฟต่างๆเนี่ยเขากริ
ีผนังฝังไว้หมดละฟังก์ชันเนี่ยทางยังไงทางทีมดีไซเนอร์ของ Roommaker เนี่ยวางผังให้อยู่แล้วว่าวิถีชีวิตจะเป็นยังไงซึ่งห้องตัวนี้ก็จะเป็น Walk-in Closet ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราดูจากดีไซน์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการทำตู้ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มขึ้นมาแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าซ่อนให้อีกชั้นนึงเป็นลีลาชั้นเชิงทำให้ห้องเนี่ยมีการจัดสรรพื้นที่อย่างดูแล้วสนุกสนานเราก็จะพยายามบอกเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆได้บ้านเดิมเป็นมรดกมาบางทีห้องนี้ถ้าไม่ได้ปรึกษาหรือไม่ได้ใส่ความเป็นตัวตนลงไปเนี่ยห้องนี้คุณก็จะไปทำเป็นห้องอย่างอื่นน่ะแต่อันนี้พอเรารู้ว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนเช่นบ้านเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับมีเสื้อผ้าเยอะมีของสะสมเยอะเขาก็อยากจะเนรมิตห้องนี้ให้เป็น walk-in closet โดยนี่นะครับจะเป็นบรรยากาศภาพรวมของห้องนะแล้วอย่างที่เรายังไม่ได้พาเข้าไปดูคือหัวใจสำคัญของคลิปนี้มันก็คือการรีโนเวทห้องน้ำถูกต้องห้องน้ำไม่จะเสร็จก่อนเพราะว่ามันคือเป็น process ของงานเลอะเทอะที่ผมสังเกตนะมันเหมือนพื้นอะมันเจาะลงไปลึกเลยนะครับเพราะว่าพื้นเดิมทีมันจะสูงกว่านี้สักประมาณแบบเนี้ยสักประมาณ5เซนการทำห้องน้ำคือควรจะโหลดพวกระบบต่างๆอยู่กำแพงฝั่งเดียวฝั่งเดียวเพื่อจะทำให้ท่อน้ำดีมันเดินมันจ่ายง่ายจุดแรกนะครับฟังก์ชันเราเจออะไรครับเข้าห้องน้ำมาก็คือเป็นอ่างล้างมือนะครับผมที่อันนี้อาจจะมีสายฉีดตูดอันนี้เป็นชาวเวอร์ซึ่งอย่างนี้ก็เห็นแล้วว่าก๊อกผสมสีเขียวคือน้ำร้อนสีฟ้าคือน้ำปกติน้ำทิ้งก็เป็นแบบนู้นฟังท่อใหญ่หน่อยโผล่ชักโครกก็จะวางในตำแหน่งนี้นะครับเมื่อกี้เราพาไปดูให้มองขึ้นมาเห็นแล้วว่าตำแหน่งข้างบนที่เราเปิดฝ้าไว้มันคือห้องน้ำเราก็จะเห็นถึงรายละเอียดของการทำท่อต่างๆใช้งบประมาณไปเยอะๆทั้งทีเนี่ยทำให้ห้องน้ำนี้มันดีไปเลยเอาให้จบทำให้จบทีเดียวแต่ที่สำคัญเลยเราเกริ่นกันไว้แล้วว่าคลิปนี้เราจะได้เห็นอีกถึง4สไตล์ถูกต้องคุณกำลังรีโนเวทบ้านอยู่ไหมคุณกำลังรีโนเวทห้องน้ำอยู่ไหมมีช้อยให้เลือกแน่นอนใช่นะครับเราอ่ะคุยกับทางเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านจริงๆเป็นแฟนรายการเรานะมีคลิปนึงที่เขาค่อนข้างชอบก็คือBath and Bath คลิปที่แล้วมันง่ายนี่หว่าห้องน้ำมันไม่ใช่ฝากดีไซเนอร์ดูนี่หว่ามันต้องไปเลือกเองผมว่าทำบ้านเองยังไงมันต้องไปเอาที่ถูกใจห้องน้ำมันจะอยู่กับคุณไปอีก 40-50 ปีนะใช่ใช่เลือกให้มันดีๆไปเลยดีกว่าซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราก็จะไปที่บุญถาวรดีไซน์วิลเลจเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เราจะไปที่สาขาพุทธมณฑลนะครับเพราะว่าเขาจะมีการจัดเป็นเหมือนแคมเปญใหม่นะครับตอนนี้เขาจะมีการโชว์เคสให้เราดูครับโชว์ตัวตนให้เพื่อนๆที่กำลังหาตัวตนใหม่ๆอยู่นะครับว่าเขาจะมีถึง4แบบ4สไตล์เพื่อใครเป็นแฟนๆที่กำลังรีโนเวทบ้านอยู่โซนนู้นนะครับเราก็จะได้แวะเวียนไปที่บุญถาวรเดี๋ยวไปดูกันครับวาร์ปกลับมานะครับจากบ้านนะเรามีบ้านมีพื้นที่มีฟังก์ชันแล้วเราต้องมาเลือกผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บุญถาวรดีไซน์วิลเลจสาขาพุทธมณฑลใช่ครับดีไซเนอร์เองก็จะต้องพาเจ้าของบ้านมาเลือกสินค้าไหมมาให้ดูของจริงจริงๆพวกเนี้ยมันจะต้องทดลองแบบจับนอนลงไปนั่งเลี้ยงหมดแหละเพราะว่าบางทีมาอยู่กับบ้านคุณตลอดชีพใช่แล้วแถมเราจะต้องมาดูสักขนาดไดเมนชันฟังก์ชันซ้ายขวานู่นนี่นั่นอีกแล้วอย่างนึงคือถ้าเราแวะมาที่บ้านแอนด์บ้านผมว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าแต่ละหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์มีให้ครบอย่างที่สองแต่ละประเภทก็มีหลากหลายอีกแต่ถ้าต้องให้บาร์สแอนด์บาร์สเขาลองว่ากรุ๊ปปิ้งให้หน่อยเขาก็ทำมาเอาใจคุณผู้ชมถึง4แบบ4สไตล์สไตล์แรกนะครับเราพูดถึงสไตล์ที่ชื่อว่า Nexo แต่ต้องบอกว่าธีมของบาร์สแอนด์บาร์สภาพรวมเขาก็คุมโทนด้วยความเรียบหรูมีดีไซน์ไว้ Nexo เนี่ยจะมีความเรียบง่ายแต่มีดีไซน์มีนวัตกรรมที่เรากำลังนั่งอยู่นี้มีความแวบๆเต็มไปหมดสมมุติผมลองทำตัวเป็นคนที่ชอบสไตล์ Nexo เนี่ยนะอาจจะเป็นคนที่ชอบแกดเจ็ตติดตามเทรนด์ตามเทคโนโลยีเป็นบ้านที่ค่อนข้างโมเดิร์นจ๋าเลยมั้ยเข้าแล้วก็มี innovative living มีความทันสมัยของเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปผสมกับการใช้ชีวิตอย่างยกตัวอย่างอ่างอ่างเลยอ่างเลยตัวนี้เราอยู่กับ2ตัวตัวแรก Paradise นะครับจะอยู่ในหมวดหมู่ของ Nexo นั่นแหละเช็คลิสต์ก่อนถ้าคุณอยากได้อ่างอาบน้ำหรูหราทันสมัยเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างจะมีระบบเจ็ดรอบทิศทางนอกจากนี้จะมีในเรื่องของไฟ LED Lighting ก็จะเป็นตัวช่วยเปลี่ยนอารมณ์บางทีต้องบอกว่าแสงไฟมีผลกับการรีแลกเราลองมาดูว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นเฮเว่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่นท็อปของเขาแล้วล่ะอันนี้ระบบเจ็ดมีเหมือนเดิมแต่มันเพิ่มม่านเขาเรียกม่านน้ำตกได้ไหมเป็นชีตเป็นชีตตรงนี้มีออกเป็นเส้นแล้วก็มีออกเป็นเส้นเป็นรูๆแบบนี้ก็ให้ฟิลลิ่งของอรรถรสในการที่น้ำกระทบตัวอีกแบบนึงเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อนะครับแล้วยังอยู่กับ Nexo นะครับแล้วก็ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยยังไม่มีใครทำอะไรเลยโดนเซ็นเซอร์ไงเราโดนเซ็นเซอร์แล้วโอเคเราอยู่กันหน้าสุขภัณฑ์ที่ชื่อว่า
เอว่ะดีไซน์ก็คือเป็นทรงที่แบบโค้งเว้าเราใจไม่มีรอยต่อนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกทันสมัยไฮไลท์ของเราเลยเวลาเราดูหนังไซไฟอะไรต่างๆเรามักจะเห็นแบบพวกไฟโชว์สถานะอะไรแบบนี้มันถูกซ่อนอยู่ข้างในตัวสุขภัณฑ์ไม่ต้องมีรอยต่อรอยอะไรให้มันเก็บเชื้อโรคอีกแล้วสำหรับตัวนี้มันเจ๋งมากตรงที่ว่ามันสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ลองใช้คำสั่งกันนะอย่างเช่นว่าคำสั่งแรกก็คือทักทายเขาก่อนเจอเขาครั้งแรกยังไงเฮลโลเอวาอ่ะเขาจะพูด I am here นะครับแล้วเราค่อยป้อนคำสั่งต่อไปอย่างเช่นว่า Hello Eva Open the lid เฮ้ย Hello Eva Open the seat คราวนี้ก็คือเป็นคำสั่งที่เราสามารถใช้ได้หรือว่าเป็นคำสั่งฝัดหรือว่าสั่งให้ฝัดก็ได้พูดไปได้เลยแต่ถ้าคุณขี้เกียจใช้เสียงคุณจะใช้เป็นระบบแมนนวลคุณก็มาตรงเซ็นเซอร์ตรงนี้คุณก็สามารถมาแบบเซ็นเซอร์เอาค้างไว้น้ำเขาก็จะชำระล้างของเขาเองอัตโนมัติรวมถึงถ้าคุณไม่อยากยุ่งยากไปกว่านั้นนะครับสามารถนี่เขามีตัวรีโมทคอนโทรลเลอร์ไปได้เลยตามที่เราบอกก็จะเป็นสมาร์ททอยเลทในฝันถ้าคุณต้องการตัวท็อปก็แนะนำตัวนี้นะครับเจ๋งเลยแน่นอนเอาละครับสไตล์ต่อมานะครับจะใช้ชื่อสไตล์นี้ว่าแคนเนสเขาอุตส่าห์ใส่ใจเพื่อนๆนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนที่ห่วงใยผู้สูงอายุห่วงใยเด็กเราจะทำยังไงกับสุขภาพเราดีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อวัยที่แตกต่างไปด้วยนะครับที่เรานั่งเนี่ยความแตกต่างคือสเกลความสูงเนี่ยมันจะไม่เหมือนปกติครับห้องน้ำปกติอันนี้คือปกตินะความสูงเท่าไหร่42 43อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยความสูงมากกว่าครับครับอยู่ที่ประมาณ45ถึง47ใช่ซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขานี่ที่เขาคิดขึ้นมาแล้วทำการวิจัยออกมาแล้วว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยครับข้อเข่าไม่ดีคือถ้าเกิดไปนั่งสเกลปกติเนี่ยเขาจะทำให้เขาลุกยากอย่างที่เราเคยเห็นเนี่ยมันจะต้องใช้พวกราวพยุงใช่ลองดูองศาก็ได้ผมเปรียบเทียบองศาเป็นฉากให้ดูอย่างนี้อ่ะขาถ้าเป็นนั่งปกติอ่ะขามันจะพับลงมานิดนึงเวลาเราเทคตัวมันจะต้องใช้แรงจากขาได้เยอะพูดแต่เนี่ยครับดูสังเกตว่าก้นจะอยู่สูงกว่าเขาการลุกมันจะง่ายขึ้นเขาวิเคราะห์มาแล้วว่า47เซนเนี่ยเป็นจังหวะที่เทคออฟหรือลุกขึ้นง่ายที่สุดอีกสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ก็คือว่าตัวเนี้ยมาพร้อมระบบเซ็นเซอร์เพียงแค่เราเอาตัวเซ็นเซอร์เนี้ยไปติดตั้งไว้ที่ใกล้มือนะครับผู้สูงอายุอยากจะชำระล้างก็ไม่ต้องมาใช้มือจับสัมผัสใครที่มองหาผลิตภัณฑ์แบบนี้อยู่สำหรับผู้สูงอายุที่คุณรักนะครับสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแคเนสได้แต่ไม่ใช่มีเพียงแค่ผู้สูงอายุแคเนสเนี่ยเขายังแคร์ไปที่เด็กๆด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเพื่อให้คุณรู้ว่าบาร์ดแอนด์บาร์ดเขาใส่ใจเขาแคเนสคุณจริงๆแม้แต่ผลิตภัณฑ์สำหรับหนูๆเด็กน้อยก็มีคือเราจะเห็นพวกนี้อยู่ตามแบบโรงเรียนเด็กอนุบาลหรือว่าห้างเราเคยเห็นตามห้างที่เป็นห้องน้ำเด็กอะไรเงี้ยที่ใช้อย่างจริงจังมันก็ดูมีสีสันนะเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าแบบเวลาใช้ไงรู้สึกให้ไปล้างมืออะไรเงี้ยเขาเรียกว่าโน้มน้าวใจเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวซีรีส์ต่อไปกันครับมาตอนนี้เลยอีกสไตล์ดีกว่าครับสไตล์ที่หลายคนชื่นชอบซึ่งตอนนี้เราอยู่ในหมวดหมู่ของสไตล์ที่ชื่อว่าแกรมนะครับใครที่ชื่นชอบดีไซน์ที่มีความเรียบง่ายนะครับดีไซน์ที่มีความหรูหราเนี่ยน่าจะชื่นชอบถูกอกถูกใจกับสไตล์นี้เราลองมาดูในรายละเอียดของแต่ละอันเนาะอย่างเช่นของแกรมตัวนี้ถ้าเราพูดถึงสุขภัณฑ์สีดำด้านเมื่อก่อนราคาประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเคยสเปคใช้อยู่วัสดุแบบนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 หมื่นแต่ตอนนี้ให้ถ้าดูราคาออกมานี่เปิดมาแบบ 9,900 9,900 คือราคามันก็จับต้องได้ง่ายขึ้นครับคราวนี้ผมว่าเราสามารถเอื้อมถึงได้ง่ายกับแบรนด์บาร์ดแอนด์บาร์ดนะครับแล้วก็ให้ฟีลลิ่งที่ไม่ต่างกันเลยความสลิมความสลีกของตัวฝารองนั่งหรืออะไรอย่างนี้ทำอะไรลองดูซนเอากลับบ้านคืออะไรอย่างเงี้ยมันคือเหมือนว่าเขาคิดมาแล้วสำหรับซีรีส์ที่เป็นทั้งสีขาวและสีดำฝาลองนั่งอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์มันเรียบหรูดีเนาะและปัญหาของหลายคนผมเชื่อว่าเวลาเลือกอุปกรณ์ในห้องน้ำชอบตีกันตายเรื่องว่าเฮ้ยจะจัดยังไงให้มันเข้าเซตกันนี่เขาจัดเซตมาให้เลยชาวเวอร์เหมือนกันนะครับชาวเวอร์สีดำด้านสีที่แกมใช่ดำด้านผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะให้รายละเอียดของตัวหยดน้ำออกมาได้ค่อนข้างที่จะแบบถี่มันจะเพิ่มความรู้สึกในการอาบน้ำที่รู้สึกละมุนนุ่มนวลใช่แล้วก็มือจับหรือว่าตัวกดนะครับมันจะมีลักษณะที่แบบมีดีไซน์เฉพาะมีความเป็นแบบพิเศษนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็ไปทักอยู่ว่าหินเทียมหินสังเคราะห์เขาทำมาได้ราคานี้แล้วหรอแต่ที่ตกใจราคาอยู่มันเซลอยู่ไงเฮ้ย3,000เนี่ยเนี่ยชิ้นเนี่ยหรูมาก 3,000 ผมว่าโอ้โหราคาดีมากแล้วหมุนไปดูสีขาวมันมีสีขาวฝั่งนู้นนะครับเมื่อกี้สีดำครับจะบอกกับคนรู้สึกว่ามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นแบบไอ้ผู้หญิงหรือว่าบ้านแบบวินเทจขาวๆซับซ้อนเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์เฮ้ยตัวนี้คือดีไซเนอร์ไม่เห็นแล้วเป็นไงเฮ้ยมันดูดีต้องยอมรับว่าสุขภัณฑ์ที่นี่หรือว่าของบาร์ดแอนด์บาร์ดมีเป็นร้อยชิ้นคุณเดินดูตาลายแน่นอนแต่ในความหมายคือเรามาดูเนี่ยอ๋อ
ราคาต่างกันฟังก์ชันต่างกันวัสดุต่างกันเออผมว่าอย่างนี้แหละมันคือการสร้างคาแรคเตอร์สร้างตัวตนในห้องน้ำของเพื่อนๆนะครับที่เรามาถ่ายที่เนี่ยเราพยายามจำลองภาพให้เพื่อนๆดูว่าดีไซเนอร์เดี๋ยวนี้ทำงานได้สะดวกมากขึ้นสามารถทัวร์ลูกค้ามาที่บุญถาวรได้ทุกสาขาเลยนะครับมองหาแบรนด์บาร์แอนด์บาร์แล้วเราก็มาดูว่าเฮ้ยโปรดักต์ในดีไซน์ของห้องน้ำเนี่ยลูกค้าจะเลือกสุขภัณฑ์แบบไหนแตกต่างกันไปใช่และนี่ก็คือสไตล์แกรมนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะชื่นชอบสไตล์ไหนเนาะลองแวะเยี่ยมเข้ามาที่บุญถาวรดีไซน์วิลเลจอาจจะเป็นทุกสาขาทุกสาขามีหมดแต่นี้เราที่นี่จะมีให้ดูเยอะสาขาพุทธมณฑลแวะไม่ได้เลยนะครับคุณก็ได้พบกับบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวขอไปเดินดูอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้ไปเติมเต็มตัวตนสร้างเอกลักษณ์ให้กับห้องน้ำของลูกค้าในบ้านหลังนี้นะครับตัวนี้ยังอยู่ในซีรีส์ที่เป็นซีรีส์แกรมนะแต่เราสามารถผสมผสานไม่ได้ใช่มันจะเป็นเรนชาวเวอร์ขนาดใหญ่ที่ดูหรูหราเลยเหมือนงานโรงแรมแฮนชาวเวอร์เนี่ยใหญ่นะเนี่ยผมชอบตัวนี้มากเลยอันนี้เอาไปล้างเท้าได้อ๋ออาบน้ำแมวอาบน้ำสุนัขใช่มันมีฟังก์ชันที่ใช้งานได้มากกว่าแค่นี้แล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงจุดปล่อยน้ำอีกจุดนึงปล่อยน้ำครับนี่เขาจะมีคอนโทรลเลอร์เหรอใช่มันจะมีตัวกดเนี่ยกระจายกันอยู่4จุดเลยว่าคุณจะใช้ฟังก์ชันแบบไหนนอกจากนี้ยังควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อนได้ด้วยแล้วยังอยากให้ดูจริงๆนี่ถอดไปเลยแป๊บนึงเนี่ยยังไงลองคุณลองแก๊กๆให้ดูมันดูเป็นการปรับจริงๆมีอินดิเคเตอร์ความร้อนที่มันช่วยทำให้เรารู้สึกได้ว่าต้องการร้อนแค่ไหนอันนี้มันเป็นสีที่ออกแบบเมทัลลิกออกด้านๆออกสแตนเลสอะผมอธิบายไม่ถูกซึ่งดูหรูหรามากเลยทีเดียวครับอันนี้เป็นตัวที่บ้านของเราเลือกใช้เนาะแล้วก็อยู่ในหมวดหมู่ของสไตล์แกรมนี่ตัวนึงเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อครับครับและถ้าพูดถึงสไตล์ที่4สไตล์เนี้ยมันใช้งานได้ทั่วไปเลยคือเรียบง่ายครับแต่แฝงด้วยรายละเอียดใช่เราจะเรียกสไตล์นี้ว่าดีไลท์นั่นเองนะครับเราต้องบอกว่าของที่มีดีไซน์มันแอบจะยากตรงนี้ว่าดีไซน์ยังไงให้ไม่ล้นเกินไปถูกต้องเข้าได้ทุกเพศทุกวัยถ้าบ้านคุณนะครับฉาบด้วยคำว่าโมเดิร์นไว้โมเดิร์นคลาสสิกโมเดิร์นมินิมอลสามารถเลือกใช้ดีไลน์ได้เลยนะครับบ้านคาสเซิลเฮาส์เนี่ยต้องบอกว่าใช้สไตล์ดีไลน์ด้วยนะครับก็เป็นการผสมผสานลงไปในห้องน้ำนั่นแหละให้บ้านที่เป็นคุมโทนด้วยสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกเนี่ยมีความใช้งานได้ดีแล้วก็ตอบโจทย์ทางด้านความสวยงามด้วยเพราะห้องน้ำเนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตาเป็นสิ่งที่คนหลายคนเนี่ยอาจจะอยากดีไซน์ให้มันเป็นตอนนี้ทีมงานเรามีแบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาไปเจาะลึกกันว่าเราเลือกตัวไหนบ้างแต่ละตัวเป็นยังไงดีกว่านะครับไปดูกันครับครับผมไอห้องน้ำของบ้านคุณมดเนี่ยคือเขาจะดีไซน์ให้มันออกอารมณ์ขาวๆนะกระบุ้งกระเบื้องเนี่ยจะมีเป็นลายหินอ่อนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้ฟีลลิ่งของหินอ่อนเนี่ยลงไปบนอ่างด้วยผมได้มาละอันนี้เป็นอ่างแบบวางลอยอันนี้ความน่าสนใจคือมันมีลายหินอ่อนอยู่อย่างนี้ซึ่งเขาเป็นนวัตกรรมของการพิมพ์ลายลงบนเซรามิกใช่ไหมครับอันนี้คือเขาเรียกเป็นสะดือจุนสะดืออ่างไม่ใช่สะดือจุนชื่นชมว่าเขาทำมาเป็นหินอ่อนเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ลองดูคุณภาพเขาจัดเต็มนะครับทองเหลืองมาเต็มๆเลยแน่นๆอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าเลือกไปแล้วเราเอามาโชว์ให้ดูนะครับการเลือกอะไรแบบนี้อยากจะให้มาด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าเราสามารถเลือกที่มันมีความแตกต่างกันได้อันนี้ประเภทเดียวกันก็คืออ่างวางลอยนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยมันจะแตกต่างตรงที่ว่ามีความหรูหราของเส้นที่เป็นลักษณะของเล่นสีทองที่ขอบครับให้มันดูมีความหรูหรานิดนึงแล้วก็ตัวด้านข้างเนี่ยที่โชว์อ่างลอยเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีความเป็นเหมือนเทคเจอร์เป็นเหมือนเกลียวแล้วแต่ความชอบไม่มีผิดมีถูกมาพูดถึงอ่างให้เพื่อนๆดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นรุ่นเพิร์ลเป็นรุ่นขายดีครับแล้วก็อ่างแบบวางลอยที่มันขายดีเพราะว่าราคามันจับต้องได้ง่ายไม่แพงราคาเนี่ยแล้วก็ด้วยฟังก์ชันมันก็เพียงพอแล้วมีการแบบว่านี่มีบับเบิ้ลลูกเล่นเขาจะมีบับเบิ้ลน้ำออกมาสร้างสีสันเวลาเรานอนอาบหรือว่าจะมีไฟที่สามารถเปลี่ยนได้ก็เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจถ้าห้องของเพื่อนๆมีขนาดที่ไม่ได้จำกัดลองหาอ่างแบบนี้รับรองไม่ผิดหวังครับได้อ่างแล้วนะครับใช่ครับมาดูก๊อกกันครับผมคือเราต้องบอกว่าเราอยู่ในหมวดหมู่ของสไตล์ที่เป็นสไตล์ดีไลท์นะครับซึ่งก็จะเข้ากับบรรยากาศของบ้านที่เราจะนำไปออกแบบในวันนี้เนาะถ้าคุณกำลังมองหาสไตล์ที่มันเรียบมันหรูแต่ไม่ได้เรียบจนเพลนเกินไปไม่ได้หรูหราจนฟุ่มเฟือยเกินไปผมว่าดีไลท์กำลังตอบโจทย์ตัวนี้ก็ให้ดูอ่อนช้อยหน่อยมีความเป็นโค้งเว้าเล้าใจมีความที่เป็นแบบมีเชฟมีฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเรามาไล่เรียงกันดูเนี่ยคุณมาดูสีเท็กเจอร์ที่ชอบก่อนในห้องน้ำจากนั้นค่อยมาดูรูปทรงไหมค่อยมาดูรูปทรงแล้วสุดท้ายค่อยไปดูเรื่องราคาที่ผมชอบบายแอนด์บายก็คือราคาไม่ได้ฉีกหนีกันมากอย่างเงี้ยมันทำให้เราสามารถเอื้อมจับถึงของที่มีดีไซน์ได้ง่ายมากขึ้นครับผมเดี๋ยวเราไปดูสุขภัณฑ์หน่อยไหมสุขภัณฑ์เดี๋ยวเราเลือกตัวนี้ให้บ้านที่เราไปใช้ไหมใช่แล้วผมชอบดีไซน์เนี่ยที่มีความแบบเหมือนมันเข้ากับจะพูดว่าโมเดิร์นคลาสสิกก็พอได้มันมีความโค้งมันมีความใหญ่มีความแกรนมีความหรูหราแต่ไอตัวด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้สูงจนเทินทางเกินไปเวลาเรามองจากห้องน้ำในภาพรวมผมว่าตัวนี้ดูเด็กแล้วแล้วก็บ้านนี้ต้องบอกว่ามีผู้ใหญ่เยอะ
ใช่ก็เลือกอะไรที่มันนั่งสบายเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้มากกว่าหวังว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆจะได้เต็มอิ่มกับไอเดียเกี่ยวกับการทำห้องน้ำเนาะใช่เราพาไปดูทั้งดีไซน์บ้านไซส์งานที่เป็นห้องน้ำเจาะลึกกันอะไรยังไงแล้วก็ทำเป็นเรื่องของเราใช้งานจริงด้วยดีไซเนอร์เนี่ยไม่ได้แบบมาเดินดูแบบเล่นๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีไซเนอร์สเปคแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปทำเป็นภาพ 3D เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพแล้วก็จินตนาการตามภาพรวมของห้องน้ำหลังนี้สุดท้ายกันอีกทีนึงก็คือว่าเราอ่ะอยากจะออกแบบบ้านในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกตัวตนของลูกค้าเขาเป็นคนที่ต้องการบ้านแบบเรียบๆมีรายละเอียดขาวๆเรียบง่ายแต่ก็มีความน่าสนใจของดีเทลบางอย่างอยู่นะคะพอเราทำห้องให้มันเป็นขาวๆพอวางองค์ประกอบของฟิกเกอร์อะไรต่างๆลงไปมันจะดูโดดเด่นขึ้นมารวมถึงห้องน้ำเองก็ตามอ่ะถ้าเราสามารถทำห้องน้ำให้มาอยู่ในสไตล์ที่เป็นสไตล์ดีไลท์แบบนี้มันก็สามารถอยู่กับคนได้หลายเจนนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำที่เราสามารถใช้งานได้อย่างหนึ่งตอบโจทย์ด้านความฟังก์ชันการใช้งานความหรูหราแล้วก็ความบันเทิงเรืองใจผมพูดอย่างนี้ได้ไหมความอภิรมย์ในการใช้ห้องน้ำวันนี้รูมเมกเกอร์นะครับก่อนจากกันไปฝากเป็นความรู้นิดนึงว่าเวลาคุณจะทำห้องน้ำสักห้องหนึ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยคืออยากให้มาเดินดูผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่มันไปก่อนคืออยากให้สละเวลาหรือว่าลองมาดูก่อนว่าตอนเนี้ยรูปแบบของผลิตภัณฑ์แบบไหนที่น่าสนใจสำหรับคุณในมุมของคนทำบ้านนะครับแน่นอนคุณต้องดูบัดเจ็ตเป็นสำคัญเป็นส่วนใหญ่เลยเราก็อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์แนะนำแบรนด์ดีๆให้คุณผู้ชมเสมอนะครับอย่างเช่นวันนี้เราอยู่กับผลิตภัณฑ์ดีๆจากแบรนด์ Bath & Bath นะครับเชื่อได้ว่าหลังจากที่ดูคลิปนี้จบนะครับการออกแบบห้องน้ำในครั้งต่อไปของคุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถสวยทุกมุมเป็นคุณทุกบาทไปได้เลยนะครับคุณสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดีๆของ Bath & Bath ได้ที่บุญถาวรทุกสาขาหรือว่าวันนี้เราเต็มอิ่มมากเลยนะครับว่าเรามาที่บุญถาวรดีไซน์วิลเลจสาขาพุทธมณฑลนะครับหรือว่าไปติดตามผลิตภัณฑ์ดีๆของ Bath & Bath ได้ที่สิ่งต่างๆที่ผมขึ้นไว้ด้านล่างนะครับหรือคุณผู้ชมอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหมือนในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในคอมเมนต์ปักหมุดให้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะดูห้องน้ำที่เราบอกว่าบ้านหลังนี้กำลังจะใช้สินค้าของ Bath & Bath ไปติดตั้งเนี่ยติดตามหลังจริงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวจากสถานที่จริงว่าติดตั้งออกมาเป็นยังไงแต่รออีกหลายเดือนหน่อยนะอันนี้เราบอกกันตามตรงเพราะว่าเราอยากจะให้บิวอินบรรยากาศอื่นๆของบ้านเนี่ยมันเสร็จด้วยคุณผู้ชมจะได้ดูกันอย่างอิ่มๆในโฮมทัวร์นะครับสำหรับวันนี้ผมได้ไปหินนะครับและรายการรูมเมกเกอร์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าคุณลืมเรื่องนี้อ่านไว้มาแบบนี้ร้องอย่างนี้90%ละเป็นสไตล์ล็อกหลุดเต็ม